ถ้าเราต้องการที่จะพูดถึงการทรยศหักหลังนอกใจอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้โดยใช้คำว่า betray betray นะครับซึ่งเป็น verb หรือเป็นกริยาเนาะมีความหมายในเชิงเดียวกันกับอย่างที่บอกไปทรยศหักหลังนอกใจอะไรแบบนี้เพราะว่า Cambridge Dictionary เนี่ยได้ให้ความหมายเอาไว้นะครับว่า to not be loyal to your country or a person offended by doing something harmful such as helping their enemies นะก็คือเหมือนแบบนั่นแหละไม่ซื่อสัตย์นะครับต่อประเทศของคุณหรืออาจจะแบบไม่ซื่อสัตย์ต่อใครสักคนหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมักจะเหมือนแบบทำให้เขาคนนั้นเนี่ยแบบทำให้เกิดอันตรายหรือว่าทำให้เกิดสิ่งที่มันไม่ดีต่อเขาคนนั้นเช่นอาจจะไปช่วยศัตรูของเขาหรือเอาความลับของเขาไปบอกหรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆความหมายตรงนี้เนี่ยมันชัดเจนเพราะว่าเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าทรยศหรือหักหลังมันแปลว่าอะไรใช่ไหมครับโอเคยกตัวอย่างประโยชน์น่าจะเห็นชัดเห็นภาพได้ชัดมากยิ่งขึ้นนะครับเราใช้เช่น he was accused of betraying his country during the war นะก็คือเหมือนแบบเขาเนี่ยถูกกล่าวหาว่าทรยศต่อประเทศของเขาในระหว่างการทำสงครามอะไรแบบนี้หรือถ้าสมมติว่าเหมือนแบบเราจะใช้เป็นคำถามว่าเหมือนแบบนี่คุณทรยศหรือคุณหักหลังหรือคุณนอกใจใช่หรือเปล่าเนี่ยอะไรแบบนี้ก็คือแบบแล้วแต่บริบทนะฮะแล้วก็ถามเขาได้เลยว่า did you betray me อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะทำได้I didn't mean to betray you นะก็คือเหมือนฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทรยศเธอนะฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะหักหลังเธอนะอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะอยู่ในรูปของ verb เนาะแต่ถ้าสมมุติว่ามันอยู่ในรูปของ adjective เราจะใช้เป็นเหมือนแบบ betrayal นะครับนี่ก็จะเป็น adjective แต่ว่าถ้าสมมุติว่าคนที่ทรยศคนที่หักหลังเนี่ยเราใช้เป็น betrayer อะไรแบบนี้ลองเอาไปใช้กันนะครับ